สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูวิธีการบูชาแม่ย่านางรถนะครับผมนี่ครับผมก็ได้เตรียมของต่างๆครับในการบูชาแม่ย่านางรถนะครับซึ่งผมก็ไปอ่านไปเปิดตำราตามเว็บไซต์นะครับก็จะมีผลไม้5อย่างนะครับเพื่อนนะครับหลักๆก็ต้องมีกล้วยน้ำว้าสุก2หวีนะครับแล้วก็ผลไม้อื่นอีก4อย่างนะครับผมก็มีกล้วยน้ำว้าสุก2หวีเนาะแล้วก็ผลไม้มันเป็นคันตาลุป1องุ่น2แอปเปิ้ล3ชาลี่4นะครับผมแล้วผมก็มีไข่ต้มนั่นนะเฮ้ยไก่ต้มนะแล้วก็มีน้ำเปล่า1แก้วนะครับข้าวสวย1ถ้วยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหมากพลูยาเส้นนะหมากพลูยาเส้นแล้วก็ยาสูบ3มวนนะครับผมก็มีพวงมาลัยแล้วน้ำส้มปล่อยนะครับอยู่ทางเหนือเนาะส่วนมากเขาใช้น้ำส้มปล่อยกันเป็นสีมงคลนะครับแล้วก็เขาจะไหว้ในช่วงสงกรานต์นะครับตรงนี้ผมมาไหว้ช่วงหลังสงกรานต์ก็ไม่กี่วันแล้วนะครับก่อนอื่นก็คือเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็เราก็จะเริ่มสตาร์ทรถนะครับต้องบีบแต่3ครั้งเพื่อเลิกใช้และจุดธูป9ดอกเพื่อถวายเฉพาะแม่ย่านางรถอย่างเดียวนะครับมาเดี๋ยวผมมาเริ่มกันเลยนะฮะก่อนอื่นนะครับสตาร์ทรถครับการลดนะฮะจากนั้นก็ทำตำราเขาบอกว่าบีบแต่3ครั้งเพื่อเอาเลือกเอาชัยนะฮะบีบแต่การลดเสร็จจากนั้นก็เอาทูบนะครับทูบ9ดอกนะฮะจุดทูบนะเพื่อนตอนนี้ผมก็จุดทูบ9ดอกติดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็บอกถวายพระแม่ย่านางรถอย่างเดียวนะครับจะมีคาถานะครับจะมีคำกล่าวอยู่ในนี้นะครับจากที่เราสวดบทสวดแล้วนะครับเพื่อนก็เอาทูบมาไล่ปักนะครับแล้วรอประมาณ20นาทีนะครับแล้วนะครับก็รอประมาณ20นาทีนะครับหลังจาก20นาทีเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาจุดยาสูบนะครับ3มวนนะฮะมีสูบ3มวนเสร็จแล้วรออีก5นาทีก็รอเขาเรียกว่าอะไรนะกล่าวถวายคำลาของไหว้รถแม่ย่านางได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรารอ20นาทีแล้วเราก็จะมาจุดยาสูบเลยนะเพื่อนนะนี่ครับเพื่อนๆตอนนี้ครบ20นาทีแล้วนะครับเขาบอกว่าให้จุดยาสูบ3มวนนะครับให้เจ้าที่ด้วยนะครับแล้วรอประมาณ3นาทีจึงมาว่าคำลานะครับเดี๋ยวผมจะมาจุดยาสูบนะครับนะ
นี้ผมก็จุดยาสูบนะครับ3มวนแล้วนะฮะแต่ตรงนี้เขาไม่บอกว่าเอาไว้ตรงไหนนะครับนะผมคงจะเอาไว้ในนี้เลยเนาะน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็จะขอไว้ตรงนี้เลยกันนะครับเนี่ยไว้ข้างทางนี่นะจุดยาเส้นนี้เสร็จแล้วก็รอประมาณ3นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก่าคำลากันนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนตอนนี้ก็ครบ3นาทีที่เราจุดยาสูบไว้ที่เขาว่าให้เจ้าที่แล้วนะครับตอนนี้เราจะมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาว่าคำลานะครับผมของไหว้แม่ยานางรถนะครับนี่ครับเพิ่มเติมนะครับผมเขาจะเอาน้ำสดปล่อยแล้วกันนะอันนี้เป็นทางเหนือเราเรียกว่าดอกเกตหวานจะมีกลิ่นหอมมากเลยว่าไม่รู้ภาคกลางเรียกดอกอะไรเหมือนกันผมจะเอาพรมน้ำสดปล่อยเนี่ยเพื่อมาปรุงรสนะฮะปรุงน้ำสดปล่อยปรุงรสนะครับผมแล้วก็อธิษฐานด้วยนะโคตรป้าทะเบียนนี่เนาะจะเอาก็อย่าผมในรถนี่ถึงนั้นแล้วนะดูเป็นรถตรงหน้ารถผมก็มีพระด้วยน้ำสปอยพรมนี่ครับมีพระของพระหน้ารถด้วยนะพวงมาลัยเหรอเป็นพวงมาลัยมะลินะฮะก็จะเอาไว้หน้ารถเอาไว้ตรงน้องใหม่ตรงแม่แถวนี้ออกก่อนเนาะเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมโอเคครับผมนี่ครับก็เป็นการบูชาแม่ยานางรถนะครับผมผมได้ทำตอนช่วงสงกรานต์ปี2561นะครับผมยังไงเพื่อนก็ลองทำตามนี้โดนครับผมว่าดูจากเว็บมาเหมือนกันนะเพื่อนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมนะครับผมขอให้โชคดีวันสงกรานต์นะครับแล้วก็อย่าลืมบูชายวดยานพาหนะที่เราใช้สัญจรไปมานะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจเพื่อความปลอดภัยนะครับความเชื่อของ
แต่ละท่านนะครับขอบคุณมากครับ